ใจมากแน่ๆเลยดูสิลูกสาวคนสวยเนี่ยร้อยมาลัยให้ด้วยตัวเองเลยอะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเราค่ะสองกำลังร้อยพวงมาลัยดอกมะลิจะมอบให้คุณแม่ในวันแม่ปีนี้ละค่ะก็กะจะเซอร์ไพรส์คุณแม่สักหน่อยนานๆที่จะทำอะไรให้เธอประหลาดใจสักทีนึงคุณผู้ชมรู้ไหมคะดอกมะลิหรือว่าพวงมาลัยดอกมะลิเนี่ยที่นิยมมอบให้คุณแม่กันทุกปีเนี่ยมีความหมายดีๆซ่อนอยู่นะคะเดี๋ยวมาบอกกันค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยใครที่จะพาคุณแม่ไปเที่ยวข้างนอกเช็คสภาพอากาศบ้านเรากันสักหน่อยนะคะไปดูกันที่ภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ตลอดช่วงค่ะส่วนมากคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและพะเยาค่ะถัดมาภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ส่วนมากคือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬและสกลนครค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากคือจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีและนครสวรรค์ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอย่างจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ตลอดช่วงค่ะทั่วประเทศตอนนี้คุณผู้ชมคะอยากให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมเอาไว้ด้วยนะคะนั่นอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้สำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือค่ะหลีกเลี่ยงการเดินเรือผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะมาค่ะคุณผู้ชมคะมารู้จักกันว่าทำไมถึงนำดอกมะลิมาเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่นะคะย้อนกลับไปค่ะคนไทยมักนิยมนำดอกมะลิมาร้อยกันเป็นพวงมาลัยแล้วก็นำไปบูชาพระจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วดอกมะลิเนี่ยก็เป็นดอกไม้สีขาวบริสุทธิ์ทรงกลิ่นหอมแล้วก็มีกลิ่นหอมนานด้วยค่ะแถมยังออกดอกได้ตลอดทั้งปีเปรียบเทียบกับความรักของคุณแม่อันบริสุทธิ์ที่มีต่อลูกไม่มีวันเสื่อมคลายนั่นเองค่ะแหมความหมายดีจริงๆนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่มีโอกาสอยากจะลองเอาไอเดียนี้ร้อยพวงมาลัยให้คุณแม่ก็ได้เหมือนกันหรือจะมอบเป็นของเล็กๆน้อยๆคุณแม่ก็ชื่นใจแล้วล่ะค่ะส่วนใครที่อยู่ไกลบ้านไม่เป็นไรยกหูโทรศัพท์บอกรักคุณแม่ก็พอว่าแต่ปีนี้เนี่ยมีลูกสะใภ้สวยๆพาไปกราบคุณแม่หรือยังคะจีบได้ร้อยมาลัยเป็นนะคะลาคุณผู้ชมนะคะบ๊ายบายค่ะ